ีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ที่ YouTube นะครับวันนี้มีอ้วนพากิน Channel นะครับเรามาที่เซ็นทรัลวิลเลจนะครับตอนนี้เบสอยู่ที่ฟู้ดวิลเลจของที่ของทางเซ็นทรัลนะครับที่วันนั้นเราเดินผ่านไปใช่มั้ยแล้วเราไม่ได้เดินเข้ามาในนี้ใช่มั้ยครับที่เบสพาชมนะครับวันนี้เลยลองมากินอาหารดูนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเบสกินอะไรกันบ้างแล้วมีอาหารอะไรบ้างที่วันนี้น่าสนใจนะครับไปดูกันเลยเป็นไงบ้างแม่ดูจากลายอาหารแล้วน่ากินไหมน่ากินน่ากินว่ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นหรอวิ่งอาหารเขาน่ากินนะครับวิ่งผัดไทยน่ากินจังเลยอ่ะแม่เดินเข้าไปดูดิโหน่ากินมากเลยจ้าอันนี้คือของจริงใช่ไหมเอ้ยของปลอมเหมือนมากหอยตัวใหญ่มากเลยพี่เอาหอยดีกว่าเอาดิหอยนางรมทอดกรอบหอยนางรมทอดกรอบหนึ่งครับเยอะไปกูอยากกินบ้างอ่ะเดี๋ยวสั่งอันนั้นชิ้นลูกนั่นสองเตอร์กระทะร้อนมันอ่ะมันยิ่งใหญ่ไปเปล่าแม่เอาค่ะอันนี้เอาอันนี้เอาครับเดี๋ยวผมจะสั่งอีกอันหนึ่งอันนี้เอาครับผมเอาไอ้นี่ดีกว่าอันเนี้ยหอยแมงผู้กระทะร้อนเอาหอยแมงผู้กระทะร้อนอีกหนึ่งพี่ก็จะเอาผัดไทยหรืออะไรสักว้าวอะไรพูดดิพูดชื่อผัดไทยทะเลผัดไทยทะเลอันนี้นะครับผัดไทยทะเลจ้าพ่อหมีจะกินผัดไทยทะเลแม่หมีกินอะไรแม่หมีแม่กินอะไรไม่รู้นี่หอยนางรมหอยนางรมจ้าทอดกรอบจ้าสรุปแล้วลงร้านเดียวเลยจ้ะนี่ผัดไทยหอยทอดสยามอัมพวานะครับนี่ลงทะเลที่อะไรนะเซนทันเซนทันวิลเลจเซนทันวิลเลจจ้ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าต้องรอหรือเปล่าบอกว่าเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวมาเอาอ่ะเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาโอเคแม่พูดถึงเรื่องคูปองเนี่ยเมื่อกี้เราไปแลกคูปองมานะครับใบละใบละ200บาทใบละ200บาทนะครับมันต้องใช้ก็ได้อืมก็ได้แต่ครอบครัวกินเยอะเออกินเยอะก็เลยต้องแลกคนละ200 200เออ4คนใช่ของเบสครับเมื่อวานให้น้องสาวซื้อมาให้นะแต่อุ้ยอาหารอินเดียหรอฮาลาลเขาได้เครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับแต่ว่าร้านนี้มุสลิมทานได้นะครับอุ้ยเขามีทำแป้งด้วยแม่มาดูอันนี้โอ่งอบแป้งแน่ๆเลยอ่ะเนี่ยข้างในนะมันต้องเป็นแป้งนั่นน่ะเห็นเขานวดไหมเห็นเขานวดไหมข้างในอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นที่อบแป้งอ่ะแป้งอะไรมัสตีอะไรปะหรือก็เรียกชื่อไม่ถูกนะครับขอโทษทีนะเฮ้ยมันเวอร์พ่อเขามีโอ่งอบแป้งด้วยพ่อมาดูเห็นยังนี่พี่เขานวดแป้งอยู่ข้างในเห็นไหมตัวพี่อ่ะเออไม่มันเป็นไอ้เนี่ยเอาไว้จิ้มน้ำตรงนั้นน่ะพี่เบสจิ้มน้ำตรงนู้นตรงนั้นหน่อยไปสั่งใช่ไหมสั่งไปลองชิมดูใช่ไหมอันนี้คือต่างหากใช่ไหมคือแกงต่างหากใช่ไหมหรือยังไงคือพี่ครับคือต้องสั่งยังไงอ่ะครับคืออะยังไงบ้างอ่ะครับจะมีสั่งเป็นอัลลาคาร์ทก็ได้ครับหรือว่าจะสั่งเป็นเซตก็ได้ครับอ๋อที่แบบเป็นแบบจิ้มจิ้มอ่ะครับเซตก็มีครับอันไหนที่คนก็สั่งอ๋อนี่ไงแม่เซตบางสวิรัตกับเซตไม่บางสวิรัตก็จะมีแกงไก่ด้วยเอานี้ไหมแม่เอาไม่มังสวิรัตอะครับหนึ่งครับอยากกินค่ะ1,800ไม่เคย
ไม่ถึงอินเดียแต่ก็อยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมพ่ออยากชิมไม่ใช่อยากกินเดี๋ยวดูอาหารเขาดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับครับแกงไก่ย่างอันนี้แกงไก่เฉยแกงไก่เฉยนะครับจะใส่เป็นโยเกิร์ตกับครีมด้วยครับอ๋อนี้ใส่โยเกิร์ตกับครีมด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วอันไหนคนสั่งเยอะสองอันเนี่ยที่ทำง่ายคืออย่างชุดที่ผมสั่งนี่คือได้อะไรบ้างครับเลือกได้ครับเลือกเอาตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้อันนี้คืออะไรชิมดูไหมครับอันนี้คืออันนี้ใช่ไหมครับชิมก่อนไหมครับพี่เขาใจดีพี่เขาใจดีให้ชิมด้วยอ่ะแม่ต่างกันนะครับชอบอันไหนเลือกอันนั้นเลยครับพี่เขามีให้ชิมด้วยอ่ะตัวฝั่งนี้คือจะเป็นมังสวิรัตใช่ไหมครับใช่เป็นแกงผักอ่ะแกงผักมังสวิรัตผักผงผักรวมแล้วก็เป็นแกงถั่วแกงถั่วนะครับอันนี้ผักรวมแล้วนี่ผักผงนะครับก็ชิมกับแม่ก็ได้อุ๊ยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยพอชิมไหมไม่ชิมเลยครับอร่อยเอาทั้งสองอย่างเลยได้ไหมพี่ผักผงกับชีสครับเอาเป็นชีสนะเอาถั่วก็ได้ครับพี่ลองถั่วถั่วน่าจะมันๆดีซุปซี่กันครับถั่วซีใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะครับเซตนี้นะครับครับพี่เขาลงไปนี่ข้างในแล้วนะครับอบนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะว่าในโอ่งเนี่ยมันเป็นไฟนะครับเมื่อกี้พี่เขาทำแป้งให้เพราะว่าเมื่อกี้เราสั่งของเบนนะครับอะไรนะหอยแมงผู้กระทะร้อนพ่อรสชาติเป็นไงพ่อผัดไทยดีเหรออร่อยอร่อยเลยเหรอสมกับราคาไหมเส้นนุ่มเส้นจันใช่ไหมของพ่อไม่รู้ว่าเส้นอะไรนะแต่ว่าเส้นจันนะถ้ามันจะนุ่มขนาดตอนนี้แม่แต่มันนุ่มออกมาแล้วนะพ่อร่วมซอสไปอ่ะของพ่อ80บาทป่ะหรือ70บาทอันนี้แต่ของแม่น่ากินมากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเทียบจากมือเนี่ยมันใหญ่มากดูดิจานใหญ่ค่ะใหญ่กว่าจานเฟรนช์ทั่วไปใหญ่จริงๆแล้วหอยตัวใหญ่เด้อเซตนี้ดูรูปในหนังสือก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ดูน่ากินจริงอะไรจริงนะครับเดี๋ยวไปชิมให้ดูเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับเพื่อนนี่อาหารอินเดียนะครับอันนี้หอยทอดของเบนนะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะเสียงข้างนอกดังมากหน้าตาเนี่ยขายได้เลยหน้าตาเนี่ย
ันนี้ที่เราชิมแล้วว่าอร่อยอ่ะถั่วซีกนะครับอันนี้ถั่วซีกเป็นไงพ่อรสชาติแปลกใหม่ปะนึกถึงตอนที่ไปที่ลังกาขึ้นมาทันทีนะเดี๋ยวเบสจะมาชิมให้ดูนะครับอันนี้ที่ว่านะที่เบสว่าจะชิมครับไก่นะครับทำยังไงอ่ะทานเข้าไปทั้งอันเลยได้ไหมใช่อย่างนี้นะครับทานทั้งอันเลยว่ามันเล็กมันแบ่งยากเบสลองชิมข้าวนะคราวนี้ชิมข้าวข้าวเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆนะดูดิท่านผู้ชมข้าวบัตรแมสติกหรอข้าวมันจะเป็นเม็ดเล็กๆยาวๆโดยด้วยหอมเจียวไม่แข็งนะคะไม่มีกลิ่นหัวกะหรี่เลยเขาใส่หญ้าชิฟฟ่อนนะครับเพื่อเอาสีนะเบสชิมอันนี้เบสชิมแล้วอันเนี้ยไม่โอเคเนื้อก็ไม่โอเคตัวนี้นะครับกินโยเกิร์ตแรงมากออกไปทางแบบเหมือนโยเกิร์ตสดนะครับออกแนวเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปครับเนี่ยอันนี้อ่ะแบบฟินมากเลยถั่วซีกอร่อยนะถั่วซีกอร่อยทานได้ครับอร่อยยังอร่อยอยู่นะคะแม่ชิมอีกคำหนึ่งชิมไหนอ่ะชิมอะไรก็ได้ให้เพื่อนๆเขาดูชิมอันนี้อยู่ดีต้องชิมอันนี้อีกคำหนึ่งอร่อยใช้ได้เหรหอมทอดค่ะหอมเหมือนชุบไข่ทอดอันนี้ก็ทั่วไปค่ะทั่วไปในน้ำมะขามค่ะสมาชิกพ่อหมีนะครับสวัสดีครับพ่อหน้าไม่เข้าไฟเริ่มอิ่มแล้วครับพ่อฟาดผัดไทยไปนะครับจานเบลเลอร์ร้านน้ำไหนชาตะเมนอยู่ข้างนอกแม่จะอยู่ง่ายก็ง่ายแล้วแม่ถามมาว่าชาตะมืออยู่ไหนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างนอกแม่เหยียบให้คนเขาเดินนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านชาตามือนะครับแม่ไม่ได้สั่งหรอแม่ไม่สั่งทำไมไม่สั่งจะอาศัยกินกับคนนี้เองรออยู่จ้ารออยู่จ้าอาหารอินเดียไปเยอะแล้วจัดไปเยอะแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็หลังจากกินอาหารคาวนะครับไปพาไปชิมอาหารอินเดียเนาะวันนี้แล้วก็ไปกินร้านหอยทอดจานยักษ์นะครับอร่อยมากประทับใจนะครับแล้วราคาก็ถือว่ามาตรฐานนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยนะครับถือว่าราคาไม่แพงมากนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับช่องหมีอ้วนพากิน Channel นะครับทางช่องทาง YouTube เนาะ Facebook ที่แบร์ขับ Channel นะครับไปละบ๊ายบายลาไปพร้อมกับชาอู่หลงของชาตามือนะครับแม่บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายลาไปเลยค่ะ
ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามในครั้งต่อไปนะครับเป็นจะลงคลิปเรื่อยๆเนาะโอเคพ่อบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย